กินไปไทยหลังค่ะมากินบิงซูกับยายนางค่ะวันนี้ยายนางลองทำบิงซูดูค่ะบิงซูรสสตรอเบอรี่รสตระกูลเบอร์รี่ของยายนะคะแล้วก็รสออริโอค่ะก็ยายก็ลองทำดูนะคะนี่ค่ะก็คือเอานมไปแช่แข็งนะคะแล้วก็ปั่นอันนี้เป็นรสเบอร์รี่รวมค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะคะเขาละลายเร็วมากค่ะเก็บน้ำแข็งเนื้อยายก็จะเอานมนะคะเอานมไปแช่แข็ง3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาไปปั่นกับฟู้ดโปรเซสเซอร์ในนมเนื้อยายก็จะใส่ไซรัปลงไปค่ะพอใส่ไซรัปลงไปเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปแช่แข็ง3 ชั่วโมงพอ3 ชั่วโมงเสร็จปั่นด้วยฟู้ดโปรเซสเซอร์ค่ะแล้วก็เอามาทำนี่แหละค่ะโปะลงแล้วก็ใช้ผลไม้วางลงข้างๆนะคะวางรอบๆแล้วก็โรยด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแยมแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะโรยเข้าลงไปตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะว่าเขาละลายเร็วมากแต่ยายชิมดูอร่อยเย็นอ่ะเป็นเย็นๆกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยอยากกินของหวานอยากเขาละลายแล้วตอนนี้เดนมาร์ก28 องศาค่ะใหญ่ก็เลยอยากกินอะไรเย็นๆนั่นแหละค่ะนี่ก็จะเป็นไอติมนะคะไอติมวิปปิ้งครีมมองอะไรไม่เห็นหรอกแล้วก็ตัวแยมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวยายจะเทให้ดูนะคะที่เวลาเขาราดลงนี่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแยมคนที่นี่เขาจะมากินกับนมนะคะคนมีอายุอร่อยค่ะเหมือนกินนมเย็นเจ้าเกล็ดนมเนี่ยละลายเร็วมากเลยคราวนี้มาลองโอรีโอกันเนาะโอ้ยอร่อยใครจะใส่นมข้นอีกก็ได้นะคะยายไม่ใส่แล้วเนื่องว่าเขาอร่อยกับผงโอริโอเนี่ยนี่ค่ะก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งข้างในสั่นเนี่ย อร่อยค่ะอร่อยลองทำกินกันดูนะคะยายก็จะชิมทั้ง2 รสยายชอบที่สุดคือรสนี้ค่ะรสผลไม้รวมเนี่ยเบอร์รี่รวมใหญ่เนี่ยแต่เขาค่อนข้างที่จะละลายเร็วไปหน่อยอ
ยาชอบไปตรงเลยเจ้าตัวเนี้ยโรยลงไปก็จะเป็นแบบหวานหวานเค็มเค็มนิดนิดแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวดูเจ้าตัวเกล็ดหิมะเขาเกล็ดไอ้นมเขาค่ะสตรอเบอรี่เป็นเย็นเย็นชื่นชื่นใจชื่นใจตัวนี้ก็อร่อยโอริโอบิงซูใหญ่ก็ว่าเอ๊ะเขาทำมาจากอะไรก็เลยไปดูสูตรนะคะก็เลยได้สูตรมานี่แหละทำไม่ยากนะคะไม่ยากเลยเจ้าตัวเนี่ยก็เจ้าผงเนี่ยยาก็จะไปปั่นปั่นกับที่ปั่นกับกันปั่นกาแฟนะคะเพราะจะละเอียดมากเลยเนี่ยตัวโอริโอเนี่ยกินอะไรเผ็ดๆแล้วมากินอย่างเงี้ยแล้วโอริโอ้กับไอศกรีมวานิลาย่าเห็นแต่อยู่ใน YouTube เอ๊ะทำไมเขาหน้ากินก็สวยอย่างเงี้ยก็เลยลองทำดูค่ะอร่อยจริงๆค่ะชื่นใจชื่นใจยายนางได้กินบิงซูอันนี้จะว่าละลายเร็วๆอย่างนี้เนาะโอ้ยอร่อยนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่พอหอมปากหอมคอนะคะ